รอบนี้เรามาพูดถึงช้างศึกในชุด U23 กันบ้างนะคะที่ล่าสุดก็มีการประชุมสรุปแคมป์เก็บตัวรอบแรกค่ะเพื่อที่จะเตรียมทีมนะคะในการลุยดูไบคัพในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะคะได้จัดการประชุมเพื่อสรุปผลงานการเก็บตัวครั้งแรกเมื่อวานที่ผ่านมาณที่ทำการสมาคมและได้วางแผนสำหรับการเตรียมทีมครั้งต่อไปในการแข่งขันฟุตบอลดูไบคัพ2023ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมกราคม2566การประชุมครั้งนี้นำโดยนายยุทธนาหยิมการุณอุปนายกสมาคมฝ่ายจัดการแข่งขันผู้อำนวยการทีมชาติไทย U23 และทีมงานที่ปรึกษาพร้อมด้วยอิสระศรีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนและทีมงานสตาฟโค้ชซึ่งภายหลังจากการประชุมค่ะอุปนายกและผู้อำนวยการทีมชาติไทยชุด U23 กล่าวว่าเราจะมีเกมอุ่นเครื่องกับทีมใหญ่ในไทยลีก2นัดในเดือนมกราคมและอีก2นัดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2566เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปทำการแข่งขันฟุตบอลดูไบคัพที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งเป็นช่วงเบรกฟีฟ่าเดย์ทางทีมงานก็จะพยายามเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดในการประสานงานขอตัวนักกีฬาเพื่อให้ทีมได้นักกีฬาที่สตาฟโค้ชต้องการและเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมทีมให้พร้อมมากที่สุดต่อไปขณะที่อิสระศรีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุด U23 กล่าวว่าภาพรวมของการเก็บตัวครั้งนี้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างทุกคนเองก็ต่างได้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเองทำให้ทีมงานสตาฟโค้ชได้ข้อมูลจำนวนมากจากการเก็บตัวครั้งนี้โดยตลอดระยะเวลา10กว่าวันเราได้เห็นข้อบกพร่องสำคัญคือเรื่องของการจบสกอร์จากโอกาสที่เรามีซึ่งเราต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขหลังจากนี้เราจะมีเวลาประมาณ2เดือนกว่าในการทำงานสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปเรายังพยายามมองหานักเตะที่เหมาะสมที่สุดในการมาติดทีมชาติและพยายามประสานงานกับสโมสรสมาชิกรวมถึงตัวนักเตะเพื่อติดตามรายละเอียดทั้งเรื่องของความเข้าใจแมตช์ฟิตสภาพร่างกายก่อนที่จะทำศึกดูไบคัพในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคม2566สำหรับทีมชาติไทยชุด U23 ค่ะมีโปรแกรมเก็บตัวอีกครั้งในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมปีหน้านะคะแล้วก็จะเดินทางไปทำการแข่งขันฟุตบอลดูไบคัพที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในระหว่างวันที่20-30มีนาคมค่ะ